สวัสดีเพื่อนๆชาวเดทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนที่การเล่นลันเทน Forex รกนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าหน้าจอนะแบบว่าคนที่แบบทํางานจะเป็นพยาบาลหรืจะเป็นทํางานประจําหรือแม้แต่ข้าราชการก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากเทรดฟอร์เเป็นอาชีพเสริมแต่มันก็ไม่มีเวลาเฝ้าจอนะครับดี๋วในคลิปนี้ ผมมาสอนให้ว่าแล้วจะได้ยังไงได้บ้างนะครับใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีต่อวันนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วนั่นเองนะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เนะครับโบเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอง ถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลกงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราจ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวาะบบบบดแแยีไป ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามันได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมชี้แจงเบื้องต้นก่อนว่า time frame ที่เราจะเล่นกันเนี่ยก็ มันไม่ต้องเฝ้าหน้าจอจริงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่รเล่นทาวฟรายชั่วโมงเนี่ยหมายความว่า4ี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็เปิดการาฟดูทีหนึ่งนะครับเพราะว่าแท่งต่อแท่งเนี่ยมันวิ่งแท่งละ4ี่ชั่วโมงถูกไหมหมายความว่าสมมติอะ่ะผมดูการาฟแท่งนี้นะครับแท่งต่อไปรอมันปิดก็สี่ชั่วโมงก็ค่อยมาดูแท่งต่อไปมันปิดก็สชั่วโมงก็ค่อยกลับมาดูก็ได้เพราะนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเออเราสมมติเราตื่นเช้ามาเนาะแปดโมงเช้านะครับเราก็ปล่อยผ่านไปดูแป๊บหนึ่งดูสัก สองนาทีก็ได้นะครับว่ามันเป็นทรงยังไงเสร็จแล้วก็ผ่านไปอีกก็เป็นเที่ยงถูกไหมเราก็เปิดการาฟดูครับตอนพักเที่ยงอ่ะก็ครบ2อนาทีละบวกอีกสองนาทีดูแค่2อนาทีพอนะครับตอนนี้ก็4ี่นาทีแล้วเสร็จแล้วก็ดูครับสิบหกโมงอ่ะสิบหกโมงท่าไหนละสี่โมงนะครับก็บวกอีกสองนาทีเนาะตอนนี้ก็รวมเป็นกี่นาทีแล้วครับหกนาทีละ ตอนเย็นก็2องทุม่มนเลิกงานแล้วก็ดูกราฟอีกนี่แค่ใช้เวลาแค่ประมาณ8นาทีเองนะครับในการดูกราฟอ๋อโ้โหมันดูยังไงมันง่ายขนาดนั้นเหรอใช้เวลาดูแค่2อนาทีก็รู้แล้วหรอกกราฟจะไปทางไหนใช่ครับเพราะว่าเทคนิคที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ใช้เวลาสังเกตเนี่ยไม่นานนะครับแต่ย้ำเลยครับว่ามันต้องเล่นกับในส่วนของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับและคู่เงินที่ผมแนะนำมันก็เป็น GBP GPY นะครับหรือไม่ก็คู่ที่มันเป็นคู่เล็กๆอะ่ะอย่างยูโร G b p, GP y, GP p D, Euro, y, ีพ y จ b p AUD e u r พีพอวะไรพวกนี้เล่นได้นะครับแต่ทองคำก็ไม่แนะนำนะครับแนะนำแค่ประมาณ3คู่ลองไปเล่นกระดูนะครับทีนี้คอนเซปที่ผมจะให้จำเนี่ยก็คือหน้าตาแท่งเทียนเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้ครับแต่จะบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าจอเนาะค่อยๆมาเช็คทุก4ี่ชั่วโมงเช็คบางวันเช็คบางวันไม่เช็คก็ได้เพราะว่าแบบเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย บลักษณะโครงสร้างแบบนี้คือถ้าใครที่ฟังคลิปผมมาก่อนก่อนหน้าเนี่ยก็จะรู้ว่ามันคืออะไรครับมันคือแท่ง rejection ถูกไหมเพราะนั่นหมายความว่าตรงนี้มีสิทธิ์ที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้นั่นเองก็จะสบายเลยครับหน้าที่ของเราก็แค่ทําการดูแท่งแบบนี้ให้เจอแล้วก็ทําการเข้าบาย็อปล็อตตรงนี้ TP 1 1ก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอด้วยปล่อยให้กราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นหรือไม่ก็วิ่งลงแค่นั้นเองนะครับแต่องที่บอกว่าอืมันต้องคอยเช็คทุกสี่ชั่วโมงเนาะสมมติตอนเนี้ยเราตื่่นนนมาแทงี้ะ แทงนี้เปิดปุ๊บแบบนี้ปุ๊บ,บเราเปิดการาฟมา2อนาทีพอสังเกตเฮ้ยมันใช่หน้าตาแบบนี้ไหมว่านะครับอันนี้คือในฝั่งขาขึ้นจะเป็ทรงแบบนี้ถ้าฝั่งขาลงจะเปทรงแบบนี้นะครับลองเช็คดูเฮ้ยมันใช่หน้าตาแบบนี้ไหมหรือแบบนี้ไหมอันนี้ไม่ใช่เราก็ผ่านไปเลยครับก็ปล่อยเบอกสชั่วโมงอ่ะสมมติตอนนี้เที่ยงนะครับเราก็เปิดการาฟดูแป๊บหนึ่งประมาณ30วิิบวิอ่ะผมว่า30วิบวิเต็มที่ละเรารามันปิดแท่งนะครับใช่แบบนี้ไหมล่ะไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านถูกไหมอ่ะผ่านอีกว่า4่ชั่วโม ก็ยังไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปนะครับบอกคนฮ้ยมันใช่จริงๆมันไม่ใช่นะอันนี้ผิดทางนะครับเพราะว่าตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันเล็กไปนะเราต้องการตัวเนื้อเทียนยใหญ่ประมาณนี้นะครับทีนี้อ่ะสมมุติตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วเนาะนะครับปุ๊บค่ามเมกแท่งหนึ่งตอนนี้2องทุ่มเรากลับบ้านละเปิดกราฟดูไม่ถึง2วินาทีครับเราเห็นแล้วเอ้ยมาละโครงสร้างแบบนี้กราฟน่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นได้ถูกไหมหน้าเทียนของเราคือ นี่คือวิธีการเข้าบายนะครับถ้าเป็นในฝั่งแบบนี้เนาะเราเข้าบายตรงนี้เอา s ต o p l ลอ s ไว้ต่ํากว่าไส้ของแท่งปัจจุบันของมันพอนะครับเหตุผลเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรแต่ว่า TP เนี่ยเราเอาหนึ่งต่อหนึ่งสินีกราฟทำคือมันวิ่งขึ้นตอบแบบนี้ได้นะครับก็ฟินๆเลยง่ายๆเลยนะครับทีนี้มาย้ํากันว่าเฮ้ ทำไมผมถึงบอกเอาสต็อปรอไปตรงนี้มันไม่สั้นไปหรอคือมันไม่สั้นครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะเวลาการมันวิ่งขึ้นสมมติผมบายตรงนี้นะสต็อปรอแค่นี้พอเพราะว่าแท่งนี้เขาจะขึ้นต่อนะครับไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านั่นเองนะสมมติเหมือนกนะันอะผมมาบายตรงนี้สต็อปรอก็อยู่ตรงนี้พอเพราะว่าแท่งนี้จะขึ้นต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าหมายถึงว่าไส้ด้านล่างตรงนี้นะครับมันห้ามวิ่งไปเกินไส้แท่งก่อนหน้าตรงนี้นั่นเองเนาะครับประมาณนี้เพราะนั แล้วก็อซับลอดในสั้นๆเลยนะครับเทปนี้ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราอิงตามเวลาที่ผมเปิดข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเวลาประเทศไทยให้ดูว่ามันกี่โมงเนาะเราเล่นได้ไหมนะครับปุ๊บมันคือตีห้าอ่ะผมก็ไม่รู้มีคนตื่นหรือ,อยังแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเอ,อ่อตีห้าบางคนยังไม่ตื่นก็เล่นไม่ได้ก็โชคล้าไปก็ไม่เป็นไรครับเรารอเซตอัพใหม่ได้ถูกไหมอย่างตรงนี้นะครับผมย้อนกลับมาวันที่2กุมภาพันธ์นะครับปี2023นเนาะเวลาประมาณ3ทุ่มบ้านเรานะครับ เราก็าเปิดการาฟเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเป็นทรงแบบนี้หรือยังคขึ้นมีแค่2แบบครับในฝั่งขาลงจะเป็นทรงแบบนี้ฝั่งขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ครับมันก็ยังไม่เป็นถูกไหมเราก็รอไปก่อนนะครับตรงนี้บางคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันคือใช่มันไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรครับเราต้องการให้เนื้อเทียนเนี่ยมันใหญ่อันนี้มันเล็กเกินไปนะครับถือว่าไม่ใช่ไม่ผ่านนะครับเราก็รอต่อไปครับปุ๊บตอนนี้ตีห้านะครับนี่อันเนี้ยเหมือนจะใช่แต่ก็ยังไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าอะไร เพราะว่าเนื้อเทียนเล็กเราเรอคอนเฟิร์มอีกนะครับเห็นไหมการาฟมันยังไม่ขึ้นนะครับตรงนี้แท่งนี้มาเลยครับคล้ายๆครับคล้ายครับขา,ขา,ขา,ขาเหมือนไหมเหมือนนะครับไส้ข้างล่างประมาณนี้เนื้อเทียนก็ใช้ได้อยู่ไส้ข้างบนสั้นๆคือคอนเซปต์นี้ต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าไอ้เจ้าไส้ข้างล่างเนี่ยมันจะต้องใหญ่นะครับและไส้ด้านบนเนี่ยมันจะต้องเล็ก และตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันต้องไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอย่างเงี้เล็กเกินไปอย่างนี้ก็ประมาณโอเคนะครับผมอย่างนี้ในอุดมคติเลยถ้าเจออย่างงี้โอ้สบายเลยนะครับตอนนี้คือกี่โมงนะบ่ายโมงเห็นไหมแล้วก็เปิดกราฟเช็คแป๊บเดียวนะครับเราก็โอ้โอเคสซ่แบบนี้ไว้คือเราวาดรูปแคปเจอร์รูปนี้ไว้ก็ได้ในโทรศัพท์ของเรานะครับเห็นว่าโอเคมันใช่เราทําการเข้าบ่ายสต็อปล็อตตรงนี้ t p 1ต่อตัว 1. นี่คือวิธีการเล่นแบบสายใช้คําว่าขี้เกียจก็ไม่ได้คือสายที่ไม่ค่่่ออยมีีเววลาบาบตงทก มันรอนาเน,นิดหนึง่งนะครับอย่างตรงเนี้ยอ่ะมันคือวันที่สามกุมภาพันธ์ถูกไหมผมกดเพย์ไปเรื่อยนะเดี๋ยวดูว่ามันจะมีให้เล่นอีกไหมนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะได้นิดหนึง่งเนาะแต่กว่าจะมีเนี่ยโอ้โหผ่านมาละห้าวันนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องรอหน่อยนะครับปพ๊บไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูว่ามีอีกไหมอันนี้กาวิ่งขึ้นก็จะกลับมาชุดเดิมที่เราคุยกันเมื่อกี้มั้งอ่ะน่าจะใช่นะครับยังยังไม่มาชุดเดิมของเราคือชุดนี้นะครับเนี่ย มันก็รอนานหน่อยอันนี้คือรอประมาณครึ่งเดือนเลยนะครับจากวันที่3มาถึงวันที่24ใช้เวลาทั้งหมด21วันจนกว่าจะเจอเซตอัพเดิมเพราะนั้นมันก็จะต้องแลกนะผมว่ามันต้องแลกสงคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเนาะมันก็ใช้ได้อย่างนี้แหละนะครับแต่ถามว่าเราทำอะไรได้ละ่ะเรากดลอดหนักได้ไงนะครับเพราะว่าการเล่นเทรดไม่จะเป็นจะต้องเล่นทุกวันก็ได้นะครับเราแบบบางคนเล่น1เดือนนะครับได้กําไรเยอะกว่าคนที่เล่นทุกวันก็มี ถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเรามั่นใจเซตอัพนี้เราเห็นมันเกิดซ้าแล้วซ้าเล่าเราจํามันได้เราถูกที่ถูกเวลานะครับเรากดไปเลยหนักๆมีโอกาสชนะสูงอยู่แล้วนะครับคงสร้างแบมนี้นเพราะว่ามันเนี่ยคือแพทเทิร์นรีจคชั่นนะครับแพทเทิร์นรีจคชั่นเลยที่บางคนถามว่าเออแล้วหลักการเหตุผลของมันเนี่ยคืออะไรมโนหรือเปล่าว่าการาฟจะวิ่งขึ้นคือไม่ใช่ครับผมอธิบายง,ง่ายๆการาฟเนี่ยมันต้องมีการวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วก็วิ่งขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยถ้าในฝั่งขาลมก็จะวิ่งลงแบบนี ถูกไหมครับวิ่งลงแต่บางครั้งจะเห็นว่ากราฟมันเคยมาวิ่งลงอันนี้แบบเดียวไทม์นะแบบในชีวิตจริงเลยมันจะวิ่งลงวิ่งลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการดีดตัวเองกลับขึ้นทิ้งทรแบบนี้หมายความว่าถ้าเราออสังเกตง่ายๆครับกราฟพยายามจะวิ่งลงมาจุดนี้แต่ลงไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นหมายความว่าโซนเนี้ยมันมีอะไรทุกอย่างอยู่นะครับมันกันร,ราคาไม่ให้ลงต่ำกว่าโซนนี้ละกราฟมันเลยดีดตัวขึ้นก็มีโอกาสที่ มันจะไปอีกฝั่งหนึ่งได้แบบนี้น,นั่นเองนี่คือหลักการเหตุผลของมันมีประมาณนี้เลยนะครับเอาแบบง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากเพราะนั้นอย่างเงี้ยการาฟมันก็เลยวิ่งขึ้นได้น,นั่นเองนะครับนี่คือในฝั่งขาขึ้นนี่ก็คือในฝั่งขาขึ้นจะเห็นว่ามันรอค่อนข้างนานนะครับในฝั่งขาลงนี่อ่าผมข้ามไปลืมนะครับนี่ตรงนี้นี่เราก็เห็นว่าอืมการาฟเนี่ยมันวิ่งลงอันนี้คือสามทุ่มนะครับเราเซลได้ไหมได้ตามโครงสร้งราคาที่ผมไม่ดูตอนแรกเลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นก็็เปปนนรรรงะมมาณี้ถัคบนะ มันก็เนื้อเทียนก็ไส้เทียนสวยงามนะครับเนื้อเทียนโอเคไส้เทียนสวยงามเนื้อเทียนโอเคตอนนี้ก็เหมือนกับตรงนี้ครับคล้ายๆกันพอเราทำอะไรครับเข้าเซลซัพลัสตรงนี้พอ TP 1ต่อนพอนะครับเราก็ปล่อยกาวิ่งไปเลยชิวๆนะครับตื่นเช้ามาชน TP สบายๆประมาณนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับในการเล่นอย่างที่บอกไม่ใช่ในการเล่นสิใช้เวลาไม่นานในการวิเคราะห์เพราะไม่ต้องวิเคราะห์เลย,เลยแค่รอเซตอัพเนี่ยครับผมย้อนกลับมาก็อันนี้วันที่25มกราคมถูกไหมเราก็เจออีกแล้วครับนี่แบบนี้ ทำการอะไรได้ครับเราทําการเข้าบ่ายตรงนี้ได้นี่ปึ๊บสับลอตรงนี้นะครับ T P 1ต่ตอนใช้เวลาอันนี้คือเทตตอน5้าโมงเย็นนะครับใช้เวลาวิเคราะห์ไม่นาน,นครับไม่ต้องวิเคราะห์เลยด้วยซ้ำแค่จดแพทเทิร์นไว้รูปแบบโครงสร้างแบบนี้นะครับมีเกิดขึ้นบ่อยแต่อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ว่าจะรอมาได้ไหมหลายคนจะรอไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหให้พี่มานั่งรอเป็น,เด,นเดือนเพื่อเล่นเทตเดียวคืออย่างที่บอกว่ามันต้องแลกกันถูกไหมฮะ การเล่นแบบเนี้ยโครงสร้างแบบเนี้ยมันมีในทางเฟรมหนึชั่วโมงด้วย30มันาทีก็มีด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อเราไม่ค่อยมีเวลาเฝ้ากราฟเนี่ย โหจะให้เปิดการาฟเช็คทุก30มสิบนาทีทุกครึ่งชั่วโมองผมว่ามันก็ไม่น่าไหวเนาะมันกระทบกับงานประจําของเราเพราะฉะนั้นถ้าแบบเราไม่ค่อยมีเวลาเราองตรงนี้ไปใช้ดูผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมทีนี้ไอที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วอยากรู้เทคนิคการเทรดที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากเอาเทคนิคแบบเนี้ยไปใช้นะครับผมแต่ว่ามีตรงอื่นเพิ่มเติมอีกไหมนะครับมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมไหมคําตอบคือมีนะผมสามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สข WOW องผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน, <ๆ S 1> นั่นเองจะสอนตั้งแต่การ ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด o r e x ็ s ide, s s i z n ATOMY ของแท่งเทียน Candle Ten แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import Sentry การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัดการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่แนรับแนวต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพาเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ย เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแเราจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดใตนตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6599บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโอ้โหราคาแบบ 3- 4 0 0 0 0 0 0หหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหาไม่ดีๆมากนะครับบางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างเงี้ยครับราคา6000กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหที่ได้เนี่ยมัน ไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบหกพันกว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับอิงจากคลิป3ามชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนั้นเลยต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยนั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมไปอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหหาาาาาาทีี่่ดะคคครรรับแตผมมยใ้าาถูกกเพ เพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะผมดราด้์แคทที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอร์ตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเรียนก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายัางไงมันคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับถ้าสมมุติเราคิดว่ามันแพง จ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามตัวเองดูว่าเราจ่ายเงินให้กับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายังไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคามันถูกมากที่บอกครับเนื้อหารจริงมูลค่าจริงเนี่ยมันแบบ 3- ามสี่หมื่นด้วยซ้ำนะแต่ผมขายแค่ราคานี้ พราะอยากให้ทุกคนเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเนื้อหามันแพงจริงๆไม่มีที่ไหนในไทยสอนนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่5599บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมันราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น7 5 9 9บาทนะครับผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี add ด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ทััักมาาาวว่่สนนนใจ6599ะะคครรบบย้ พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6599ไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหน,นึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเเเห็นนนนว่่่่าาาาตมรรรููปภพพีีีี้้ะคคคับืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบี่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโค้หลายคลิปน่าจะประมาณ15นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคาบิ๊กฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิคโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคร้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบ,รรบวว่่่าาาาผผมมมมยยัังงเเเเรรรรรีีนนไคคบบะแลล้้้ก็อททดตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นนผ อีกประการนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่น,น,นะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการ ฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเ e m o นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคออ์ตคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดี่ อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนโกลคิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนนียหาาาากมากมมครบบวู้แบบ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจทแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงทแท่งเท,ทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่น,นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนะาะคอสเซอร์บันี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ ยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่า พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพมาว่าสนใจ6 5 9ไม่ฉชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับพวพราะคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะหรือว่าถ้าสมมติเราพิมพ์ลน์ไม่เจอนะครับพิมพ์ MJOPO ไม่เจอแล้วเนี่ยมีแอดด้วยเนะี่ยพิมพไม่เจอครับก็สามารถสแกน QR code คตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบกวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ MJOPO ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมีแอดด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกครับว่าถึงแค่ สามมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริง,รงๆเดือนที่แล้วเนี่ย5,599บาทเดือนนี้ผมขึ้นมา6 5 9 9บาทนะครับถ้าคุณพี่ไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599บาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3-4หมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับบาถามเฮ้ยเอา้าแล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีเลยล่ะนะ เพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ดีผมมาแจกฟรีทําไงอ่ะถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทำไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับพอเงินไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาอแฟร์ๆฟทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR Code คหรือว่าพิมพ์ลายอดีแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9 9เา้นะครับขอบคุณคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ